ห่างกันถึงประมาณ27ปีก็คงจะเป็นเรื่องหึงหวงนะครับสามีภรรยาห่างกัน27ปีแล้วก็เขาอ้างว่ามีมือที่สามนะครับคล้ายๆว่าจะเป็นมือที่สามที่มาจีบแฟนเขาเนี่ยสุกัญญาเนี่ยเหมือนว่าลงเฟซเยอะเย้ยถากถางอะไรเขาแล้วก็ไปถามภรรยานางสาวสุกัญญาก็มีปากเสียงกันก็เลยใช้อาวุธมีดแทงไปนะครับก็รับสารภาพตลอดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าโดยเจตนานะครับตอนที่หลบหนีไปนี่เขารู้ไหมฮะว่าภรรยาเสียชีวิตหรือเปล่าหรือยังไงครับสมหวังรู้ไหมรู้ไหมว่าภรรยาเป็นไงรู้ว่าเสียชีวิตไหมรู้ว่าหลบหนีเขาบอกว่าเขาแทงไป3ครั้งเขาเชื่อว่าไม่เสียแน่นอนนะฮะแต่บางสื่อก็บอกว่าแทงเยอะแต่จริงเขาบอกว่าเขาแทงไป3ครั้งเองแล้วมีดก็เป็นมีดแบบมีดคล้ายๆกับมีดผลไม้ยาวประมาณเกือบคืบกว่าๆนะครับก็คือว่าเหมือนว่าแทงให้รู้ว่าโมโหแทงสั่งสอนนะเพราะตัวเองก็มีลูกกันได้2เดือนอยู่ด้วยแบบนี้กรณีที่ไปพักบ้านไทยอย่างเงี้ยค่ะคนที่ให้ที่พักที่หนีมีความผิดด้วยมั้ยคะเดี๋ยวเราต้องสืบสวนต่อไปนะครับว่าไปอยู่บ้านญาติพี่น้องแล้วทราบข่าวว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วยังให้ที่พักเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินการเดี๋ยวท่านผู้กับสมชายก็จะพิจารณาเป็นเกณฑ์ไปหรือว่าเขาอาจจะไปเช่าบังกะโลอยู่โดยไม่บอกญาติพี่น้องอันนี้มันก็ไม่มีความผิดเห็นว่าก่อนหน้านี้มีคดีด้วยในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่มีมีฮะพอดีเราจับกลุ่มตัวได้แล้วก็มาตรวจสอบประวัติมันก็มีหมายจับครั้งเก่าอยู่คดีนึงคดีพรบคอมพิวเตอร์สมบัติก็เลยได้อีกคดีนึงไปแจ้งข้อหาเข้าไปเรื่องในส่วนของอาวุธมีดเนี่ยทางต้องการเตรียมไปเองวันก่อเหตุเลยครับเตรียมไปฮะเขาให้การว่าเขาพกไปนะก็จะถามกันดีๆแต่ว่ามีปากเสียงกันตรงนั้นพอดีแล้วยายของผู้บาดเจ็บก็อยู่ด้วยก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแต่นี่เขาบันโมโหอ่ะพูดง่ายๆโมโหว่าภรรยานอกใจเดี๋ยวเราจะพาไปทำแผนเดี๋ยวตามไปที่ครับประมาณ